บครายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้ระบุยอดติดเชื้อรายใหม่สูงสุดยังคงเป็นพื้นที่กทม.ที่ 2,631 คนรวมสะสมทะลุ 101,575 คนและยังพบการระบาดกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ในจังหวัดสมุทรสาครในอำเภอเมืองที่โรงงานผลิตภัณฑ์จากโลหะ9คนที่โรงงานผลิตอุปกรณ์ล็อก8คนจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางบัวทองที่คลังห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต312คนจังหวัดชลบุรีอำเภอบ้านบึงที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์14คนและจังหวัดปัตตานีซึ่งกระจายไป3จังหวัดจากโรงเรียนสอนศาสนาพบ29คนส่วนยอดการฉีดวัคซีนโควิด -19 ตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่12กรกฎาคมสะสม 12,908,193 โดสค่ะ